วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มาที่เรื่องราวดีๆนะคะของตัวแทนศิลปินไทยอย่างน้องวินเมธวินเพราะว่าล่าสุดหอบความหล่อความหรูความดูแพงข้ามทวีปเพื่อไปร่วมชมโชว์ของ Prada Fall Winter 2023ค่ะ Menswear Collection คุณผู้ชมถูกต้องฮะเดินทางไปที่เมืองมิลานนะครับประเทศอิตาลีนะครับดูภาพสิครับได้พบกับคนนะเยอะแยะมากมายนี่ดูภาพลงจากรถนี่ครับแล้วแฟนๆโอ้โหนี่คุณผู้ชมฟังนะนี่คุณแม่ล่ะนี่คือที่อิตาลีนะคะไม่ใช่ที่เมืองไทยนะนั่นหมายความว่าอะไรเขารู้เขาไปเฝ้ารอดูน้องวินเลยพอลงจากรถปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมมีเสียงกรี๊ดทั้งชาวไทยชาวอิตาลีนะคะแล้วก็ชาวต่างประเทศคือมาให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วก็มาด้วยความภาคภูมิใจในตัววินจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าปีนี้เขาไปในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนไทยคนแรกของ Prada ด้วยใช่ครับหลังจากปีที่แล้วครับน้องวินเนี่ยนะฮะได้รับเชิญครับไปร่วม งานโชว์นะครับในฐานะของนักแสดงไทยหนึ่งเดียวในงานนั้นเรียกความสนใจครับจากสื่อมวลชนครับและที่สำคัญคือสร้างยอดนะฮะมูลค่าทางสื่อจากโชว์ของ Prada ได้สูงถึง26ล้าน US ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเป็นเงินราวๆประมาณ942ล้านบาทไทยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวฮะไม่เท่านั้นครับภายในงานนี้เนี่ยนะฮะยังมีเหล่าเซเลบคนดังเยอะแยะมากมายของโลกและสื่อมวลชนต่างชาติครับให้ความสนใจในตัวของน้องวินเมธวินเป็นอย่างมากครับเห็นแล้วมันภาคภูมิใจจริงๆคุณเขาไปคุยกับผู้บริหาร Prada นี่คือเขาหอบของขวัญจากประเทศไทยไปมอบให้นะเฮ้ยโอ้โหดูสิดูสินี่นี่แกะของขวัญกันต่อหน้าแบบนี้เลยคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจจริงๆเจ้าวินเอ๋ยดูสิเจ้าวินเอ๋ยเลยนะโอ้คุณคือแบบเห็นแล้วมันภูมิใจเหมือนลูกหลานใช่แต่ว่าเป็นถือว่าเป็นตัวแทนศิลปินไทยครับแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจจริงๆยังไงก็อยากให้ติดตามผลงานของน้องเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเชื่อว่าจะมีแฟนๆต่างชาติเนี่ยติดตามผลงานของน้องวินเมธวินเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ